เป็นไงหลวงตาบอนไปพบในแผ่นใหญ่มือเขาเดือดร้อนเองได้กินยาทางนานเท่าไหร่กินไปเรื่อยๆดียาอย่างนี้ชั้นไงก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรก็มันรากไม้แก่นไม้เปลือกไม้เป็นอย่างนั้นรากไม้บางทีก็เป็นยานะเป็นอาหารด้วยเปลือกไม้เป็นยาด้วยเป็นอาหารด้วยนั่นอะไรสังเกตนี่กระแตนะบางทีมันกินเปลือกไม้นะเปลือกไม้มันแทะมาเคี้ยวชับโอ้นี่เขาคือเขาหากินบางทีกิ่งไม้ผุน้อยไม่ผุนะเขาก็ไปหยิบเอามาแล้วก็เคี้ยวกบอะไรกระแตเราสังเกตเขาหากินของเขาอ้าวของเหล่านี้ก็เป็นอาหารนี่จึงว่ารากไม้เปลือกไม้ใบไม้เป็นอาหารทั้งนั้นก็ในเตมีพระเจ้าเตมีอาศัยต้นหมากเมาก็คงจะหมากเมาเยอะนะป่าหมากเมาเวลาเป็นลูกใช่ลูกเป็นอาหารเวลาใบอ่อนก็ใช่ใบอ่อนใบแก่เนี่ยเป็นอาหารใช่รากมันเป็นอาหารใช่เปลือกเป็นอาหารก็อยู่ได้ลือสีดาบทแสวงหาจำพวกไงพืชจำพดผลไม้เผือกมันเอามายังอัตภาพก็อยู่ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายเบาทานอาหารเหล่านี้ไม่ง่วงเหงาหานอนอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ละเอียดส่วนที่เป็นอาหารนี่เป็นอาหารที่บำรุงเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปได้บำรุงเพียงตาให้เป็นไปได้ไม่ใช่บำรุงบำรือไม่เป็นในลักษณะนั้นเพื่อความสดใสเพื่อความอ่อนความพีหรือเพื่อบำรุงไปในลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดกามารมณ์จำพวกพืชจำพวกผลไม้จำพวกใบไม้เผือกมันนี่มีส่วนที่จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าบำรุงบำเรอไปในทางเรื่องกามารมณ์นี่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากๆมากันครบไหมล่ะใครไม่มามีไหมใครไม่มามีไหม
ุ่นเริ่มมีแล้วฝุ่นเวลาปัดตาเวลาอะไรฝุ่นเริ่มมีปัดตาก็หลีกเอาบ้างอย่าไปลุยฝุ่นกันมากนักฝุ่นมันก็มีเชื้อโรคอยู่ในฝุ่นก็มีรีเอาบางคนแพ้ฝุ่นอะไรอย่างนี้เวลาปัดก็ดูดลมเอาอยู่เหนือลมอยู่เหนือลมไม่มีปัญหาอะไรชนะความอยากใดแล้วอยู่เป็นสุขอยู่เหนืออำนาจของความอยากถ้าหากว่าอยู่ใต้อำนาจของความอยากนี่หนักหนาสาหัสมากๆทีเดียวคำว่าความอยากนี่จะต้องพยายามต่อต้านต้องพยายามยับยั้งความอยากเกิดขึ้นในลักษณะไหนในลักษณะไหนเราหัดเอาละความอยากเอาชนะความอยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้นจะอยากได้อะไรจะอยากได้อะไรจะอยากได้อะไรวัสดุเครื่องใช้ไม้สวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหัดเอาชนะในขณะที่ความอยากเกิดขึ้นนั้นเป็นการฝึกเราให้อยู่เหนือความอยากเป็นการฝึกเราให้ชนะความอยากความอยากเราจะอนุโลมสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างความอยากเขาไม่พอเป็นความอยากเขามีเต็มปิ่นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แม่น้ำถึงจะใหญ่ขนาดไหนยังเต็มปิ่นแต่ความอยากที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกเต็มไม่ปิ่นยิ่งหาให้เขายิ่งหาให้เขายิ่งเสริมความอยากให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเสริมความในเมื่อความอยากมีกำลังยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปความพยายามที่จะหาก็ต้องหาเพิ่มขึ้นความอยากมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นอ
ความอยากนี่เป็นอันตรายมากๆถ้าไม่เป็นทุกข์ในเมื่อไม่อยากไม่ได้อย่างที่ต้องการกระสับกระส่ายร้อนรนจึงว่าเราต้องหัดเอาชนะเล็กๆน้อยน้อยเล็กๆเป็นน้อยเล็กๆนะเอาชนะเลยไปเป็นการฝึกเราให้ชนะความอยากอยู่เหนือความอยากอยู่เสมอความอยากรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงมันก็คือใจของเรานี่แหละเขาแสดงความอยากแสดงความต้องการจะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลความอยากคือความต้องการเกิดขึ้นความอยากความต้องการเกิดขึ้นความอยากอันนี้เป็นไปในลักษณะไหนถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าไม่ถูกต้องอันนั้นต้องรีบแก้ไขทันทีไม่มีอะไรที่จะทำลายเราให้เสียหายมีแต่ความอยากที่มีอยู่เกิดขึ้นในใจของเราเท่านั้นอันนี้แหละเป็นอันตรายแก่เราถ้าหากว่าเราถูกความอยากฉุดบังคับแล้วเราก็ปฏิบัติทำตามความอยากนั้นจึงว่าอันนี้ต้องระมัดระวังความเสียหายทั้งหมดไม่มีใครที่จะทำให้เราเกิดความเสียหายได้มีแต่เราเองเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำเพื่อให้เราเสียหายเราทำให้เราเสียหายก็เพราะเราทำตามความอยากของเรานั่นเองการกระทำอะไรการกระทำอะไรนี่ต้องมีสติต้องมีเหตุมีผลควรไม่ควรควรไม่ควรนี่ต้องทราบต้องเข้าใจในขณะที่ความอยากเขาแสดงออกความอยากเขาแสดงออกนั้นเราจะต้องเข้าใจรู้ว่าอันนี้จะเป็นไปในทางไหนเป็นไปในลักษณะใดจึงมีสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกประจำอยู่เสมอจึงเรียกว่าให้เป็นผู้มีสติความอยากเกิดขึ้นในขณะใดเอาใจของเรานี่ดูจุดที่ความอยากเกิดขึ้นนั้นความอยากทั้งหมดมีใจเท่านั้นมีความอยากในเมื่อความอยากทั้งหมดเกิดขึ้นมีขึ้นที่ใจเท่านั้นเราก็ดูใจของเราที่มีความอยากเกิด
มีความต้องการเกิดขึ้นมีความปรารถนาเกิดขึ้นดูที่ใจดูที่ใจดูที่ใจอาศัยใจของเรามีสติขณะที่เราดูนั่นมีสติเพราะเราตั้งใจดูดูที่ใจดูที่ใจต้องการดูตัวอย่างเพราะสิ่งอื่นตรงอื่นจะเกิดความอยากมีความอยากเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่ใจเท่านั้นจะมีความอยากและความอยากเกิดขึ้นที่ใจเท่านี้ดูให้เห็นตัวของความอยากดูที่ใจดูที่ใจดูที่ใจไม่มีใจแล้วความอยากไม่มีคนตายมีความอยากไหมอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งอะไรต่อมีอะไรคนตายแล้วมีความอยากไหมคนตายแล้วไม่มีความอยากเพราะคนตายไม่มีใจนี่ความอยากยังมีความอยากยังมีก็เพราะมีใจในเมื่อความอยากแสดงออกเราก็ดูใจดูใจดูใจเพราะออกมาจากใจนี่ทั้งนั้นในเมื่อมันออกจากใจเราก็ต้องดูที่ใจดูที่ใจตั้งสติดูตั้งสติดูตั้งสติดูดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูที่ใจอันเดียวเท่านี้จะคิดไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปแยกแยะอะไรต่ออะไรตั้งใจจะดูตัวอยากที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นในใจเท่านั้นในเมื่อเรามีสติดูตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่ดูที่ใจของเราเท่านี้มีสติแล้วก็ทำตั้งใจให้แน่วแน่ในเมื่อตั้งใจแน่วแน่ดูที่จิตของเราอันเดียวจะอยากในลักษณะไหนอยากประเภทใดๆความอยากไม่มีคือจะเกิดขึ้นมีขึ้นจะเกิดร้อนแรงเกิดมีกำลังมากแค่ไหนเพียงไรก็ช่างตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูนี่ความอยากจะดับไปนี่เป็นวิธีที่แก้ความอยากที่เกิดขึ้นให้ดับไปความอยากทั้งหมดเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคือใจของเราปรุงของใจของเราคิดเป็นเหตุในเมื่อใจของเราไม่ปรุงใจของเราไม่คิดแล้วความอยากจะเกิดขึ้นได้ไงถึงความอยากจะไม่มีแต่ความอยากยังมีแต่ความอยากไม่มีโอกาสแสดงออกเพราะความได้ความคิดไม่มีแล้วความอยากมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถึงอวิชชาปัจจยาสังขารานี่ทุกมันเกิดขึ้นเพราะการปรุงการแต่งตัวสังขารทั้งนั้นดับลงไปอยากมีการคิดอยากมีการปรุงอยากมีการแต่งแล้วความอยากจะราบคาบลงไปยังแต่ใจที่ไม่มีความอยากในเมื่อความอยากราบราคาบลงไปยังแต่ใจที่ความอยากไม่มีและความอยากจะมีมาจากไหนก็เป็นวิธีการอันหนึ่งแก้จิตแก้ใจของเราถ้าแก้ความอยากในลักษณะนี้แก้ความไม่อยากก็แก้ในลักษณะนี้เพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ไม่อยากแก้ความรักก็แก้ในลักษณะนี้เพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่เกิดความรักแก้ความชังก็แก้ในลักษณะนี้เพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่เกิดความชังกิเลสทั้งหมดเกิดจากคิดอันนี้อันเดียวเกิดจากคิดอันนี้เท่านั้นแก้ได้คันอย่างเดียว
อย่างไหนก็แก้ได้แก้ได้อย่างเดียวแก้ในลักษณะไหนแก้คือทำใจให้มีสติให้แน่วแน่ให้แน่วแน่ใจเป็นสมาธิขึ้นมาในขณะที่ตั้งใจดูจิตของเราจนกระทั่งจิตของเราความนึกคิดปรุงแต่งไม่มียังแต่สติจ่ออยู่ที่จิตแล้วความอยากมันจะมีโอกาสสังขารจะมีโอกาสปรุงแต่งทำให้เกิดความใคร่ความปรารถนาได้อย่างไรไม่แต่ความโกรธความมุ่งร้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนไหวการปรุงการแต่งของจิตทั้งนั้นแก้จิตแก้ด้วยสติแท้ธรรมแก้ด้วยสมาธิธรรมแก้ด้วยปัญญาธรรมปัญญาธรรมคืออะไรในขณะที่มีสติมีสมาธิจ่ออยู่ที่จิตปัญญาคือความรู้รอบมันรอบอยู่ที่จิตรอบอยู่ที่จิตนี่รู้รอบในกองสังขารนี่ไม่ใช่สังขารข้างนอกโน้นสังขารข้างนอกเป็นสังขารสังขารภายในตัวนี้น่ะมันเป็นเหตุรู้รอบในกองสังขารคอยกองจิตกองใจของเรานี่ละกองสังขารรอบครอบอยู่เสมอรอบครอบอยู่เสมอประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญานี่กิเลสมันเคยมีเรื่องอำนาจแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะอำนาจของกิเลสมันก็หมดไปด้วยอำนาจด้วยกำลังของสติสมาธิและปัญญาทำเดินอยู่ก็ทำดูจิตของเรานั่งอยู่ก็ทำดูจิตของเราแม้แต่นอนอยู่ก็ทำดูจิตของเราดูแต่จิตของเรามันจะไม่กลายเป็นคนโง่ๆเหรอคนไม่ดีมีจิตนั่นน่ะมันโง่ยังไงไม่รู้ทันโง่กว่ากิเลสของเจ้าของไม่รู้ทันกิเลสของเจ้าของก็เรียกว่าโง่ดูจิตของเราดูจิตของเราดูจิตของเรานี่รู้ทันกิเลสไม่หลงตามกิเลสแล้วจะว่าคนโง่ได้ยังไงไม่ต้องไปกลัวไม่มีสติปัญญาวิชาความรู้กว้างขวางไม่ต้องไปกลัวนี่เรื่องของกิเลสท่านถือคือตุกกลัวรู้จิตเห็นจิตของเราจะเรียกว่าเป็นคนโง่ได้หรือรู้จิตเห็นจิตของเราจะเรียกว่าเป็นคนไม่มีสติปัญญาได้หรือมีแต่คนไม่รู้จิตเห็นจิตเท่านั้นเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาจิตของเรามีด้วยกันทุกคนคนไหนตั้งใจที่จะดูจิตมีโอกาสที่จะเห็นได้ทั้งนั้นเพราะทุกคนมีจิตและจิตนี้ก็พร้อมไม่ได้ปิดบังพร้อมที่จะให้ผู้ที่ใส่ใจที่จะดูให้รู้ให้เห็นเขาพร้อมอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่ถึงจะพร้อมอยู่เสมอให้ได้รู้ได้เห็นแต่ก็ผู้ที่ไม่ตั้งใจที่จะดูก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้เพราะจิตมีความลึกซึ้งมีความละเอียดมากๆทีเดียวต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอาศัยความสงบที่ละเอียดแยบคายจึงสามารถที่จะแจ้งชัดสภาพจิตอันแท้จริงของเจ้าของได้รู้อะไรหลงทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้จิตของเจ้าของแต่รู้จิตของเจ้าของแล้วเรียกว่ารู้แล้วสิ่งที่รู้จิตแล้วอะไรที่เคยหลงไม่หลงดอกรู้หมดทำไมจึงว่ารู้หมดนี่ก็เพราะเรารู้ความรู้แล้วถ้ายังมีรู้ธาตุรู้ผู้การรู้จริงๆแล้วเรารู้อะไรเรารู้อะไรข้างนอกนั่นนะเราก็สงหลงสิ่งที่เรารู้นั้นเรื่องความดีเราก็หลงความดีเรื่องความไม่ดีเราก็หลงความไม่ดีเรื่องสิ่งที่ชอบใจนี่เราก็หลงสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเราก็หลงสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นถ้าเรารู้จิตของเราแล้วเราจะไม่หลงสิ่งนั้นๆเพราะสิ่งเหล่านั้นๆเป็นของเกิดมาดับไปเท่านั้นส
าสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสอนให้รู้จิตเห็นจิตเพราะพระพุทธเจ้ารู้จิตเห็นจิตชัดแล้วประโยชน์ของการรู้จิตเห็นจิตนี่หาประมาณไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนประกาศเดียวกับพระศาสนานี่สอนให้รู้จิตเห็นจิตของเราเท่านี้จะรู้อะไรรู้อะไรก็ช่างเถอะไม่รู้จริงกระทั่งไม่มีที่จะเรียนก็ช่างแต่ยังหลงจิตเจ้าของเจ้าของก็ยังเป็นคนหลงอยู่หลงคือยังไงก็หลงจิตของเจ้าของไงหรอกทุกคนมีจิตและจิตทุกคนพร้อมที่จะให้ผู้ที่ใส่ใจจริงจังที่จะรู้จะเห็นไม่ได้ปิดบังเลยซึ่งพร้อมจะเห็นขนาดไหนเพียงไรก็ช่างผู้ที่ไม่มีความจริงจังในการที่จะดูให้รู้ให้เห็นความจริงจังไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้ละเอียดอ่อนจึงกระทั่งไม่มีอะไรที่จะเอาวัตถุใดๆมากรองท่านจึงว่านามธรรมไม่ใช่วัตถุจะเอาวัตถุใดๆมากรองให้จิตปรากฏตกข้างไม่ได้ละเอียดขนาดไหนละเอียดจึงไม่มีที่รู้จะรู้ก็ช่างแต่ก็ไม่สามารถที่จะกรองจิตเอาไว้ได้ให้ปรากฏกรองให้ปรากฏเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้จึงว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็ดูจิตของเราอยู่สติดูจิตของเราเนี่ยเป็นศีลสติของเราดูศีลนั่นน่ะความสำรวมของเราอยู่กับที่จริงๆศีลคือความสำรวมจิตอยู่กับจิตสำรวมมีสติอยู่กับจิตสำรวมอยู่กับจิตสำรวมอยู่กับจิตจนกระทั่งแน่วแน่อยู่ที่จิตนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาแน่วแน่อยู่กับจิตแน่วแน่อยู่กับจิตจนกระทั่งปรากฏสว่างรอบครอบในจิตอันนั้นก็เป็นปัญญาขึ้นมาคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นคำพูดนะสมมุติจากจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นศีลที่เป็นคำพูดไม่เป็นธรรมที่แก้ข้าศึกที่มีอยู่ในใจสมาธิที่เป็นคำพูดไม่เป็นธรรมที่จะแก้ข้าศึกที่มีอยู่ที่ปัญญาก็เช่นกันเช่นเดียวกันถ้าหากว่าใจที่เป็นศีลโดยธรรมชาติใจที่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจแผดเผากิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจให้แห้งไม่มีอะไรที่จะแผดเผากิเลสให้แห้งมีแต่จิตของเราที่เป็นธรรมเท่านั้นธรรมคือสติธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญาไม่มีอะไรที่จะแผดเผาสิ่งที่เป็นข้าศึกแผดเผากิเลสให้แห้งให้ตายให้หมดที่สิ้นให้สิ้นซากมีแต่จิตของเราเป็นธรรมอันเดียวศีลสมาธิรวมกันแล้วเป็นธรรมอันเดียวคือจิตเป็นธรรมอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเดินก็ทำให้ยิ่งนับตั้งตื่นมาเคลื่อนอิริยาบถเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนลักษณะไหนมีสติ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 นี่ฝึกเราให้มีสติในเมื่อเราฝึกเราให้มีสติไอ้ความไม่มีสติมันก็หมดไปฝึกเราให้มีความแน่วแน่นี่
ในการที่เอาสติตั้งไว้ที่จิตนี่ความไม่มีความที่ไม่มีไม่แน่วแน่มันก็หมดไปจิตใจที่ไหลไปตามกระแสมันก็หมดไปมันไม่มีมันจะไหลไปได้ยังไงเพราะมันแน่วแน่อยู่ที่จิตอันนี้คำว่าปัญญาจะรู้ข้างนอกรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่เพราะกิเลสมันอยู่ในจิตนี่จะไปรู้ไทยจะไปรู้กิเลสได้ยังไงจะไปเห็นตัวกิเลสยังไงแล้วจะไปฆ่ากิเลสอย่างนั้นได้ยังไงต้องเห็นจิตจึงเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่ที่จิตนี้ในเมื่อเห็นจิตเห็นกิเลสโอกาสที่จะกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสมีโอกาสที่จะกำจัดทำลายเขาได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกใจไม่มีอะไรที่จะเผดเผาตัดโลกให้เดือดร้อนมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ราคะโทสะโมหะเท่านั้นเผดเผาไม่เลือกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ชนิดใดก็มีจิตนั่นจะอยู่ในร่างที่สมมุติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดถูกของร้อนคือราคะโทสะโอหะเผดเผาทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะมันก็แผ่นดินใครจะเอาแผ่นดินมาเป็นปริไอ้ปริเป็นประโยชน์จะทำไร่ทำนาจะปลูกบ้านปลูกช่องมีสิทธิ์ที่จะทำได้ทุกคนไม่เลือกเหมือนกับฝนที่ตกมาจากอากาศนั้นเป็นสาธารณะไม่เลือกกลุ่มไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะทุกคนมีความที่ได้สัมผัสเป็นประโยชน์ทั้งนั้นสัมผัสคือการอาบสัมผัสคือการได้เดินได้ดื่มเป็นประโยชน์ทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันใครประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถที่จะเข้าถึงสัมผัสธรรมได้ทั้งนั้นในใจครับสัมผัสและธรรมนั้นเป็นประโยชน์แก่ใจทุกรายไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกกลุ่มใดๆสังคมใดๆสมมุติกันว่าเป็นอย่างไรไม่เลือกเพราะจิตจริงๆนี่เขาไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นอะไรมันก็แผ่นดินเขาสมมุติว่าเขาเป็นแผ่นดินที่มาได้ธรรมชาติจิตจริงๆเขาไม่ได้สมมุติแต่เขาหักมีอยู่จึงต้องรู้จิตเห็นจิตจึงเรียกว่ารู้ธรรมรู้อะไรไม่รู้จิตของเจ้าของยังหลงทั้งนั้นหลงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังได้สิ่งนั้นยังได้สิ่งนั้นนี่จึงว่าความอยากเท่านั้นเป็นอันตรายแก่โลกนักบวชก็คือเป็นนักกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจนักบวชก็คือเป็นนักกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจนักบวชก็คือนักสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจได้แล้วอยู่เป็นสุขสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจได้แล้วอยู่อย่างปลอดภัยจากข้าศึกมีแต่ความราบรื่นร่มเย็นอย่างเดียวจึงให้พากันใส่ใจหน้าที่ของนักบวชก็คือต้องเป็นนักต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจและต้องเป็นผู้ที่เป็นนักสู้ที่แท้จริงจึงมีโอกาสที่จะชนะข้าศึกได้
ไปซื้อไปสู้ข้าศึกศึกษาให้หมดข้าศึกมันเอาอะไรทำให้เกิดเราเกิดความรักข้าศึกมันเอาอะไรให้เราให้เกิดความชังข้าศึกมันเอาอะไรมาทำให้เราเกิดชอบใจและไม่ชอบใจมันก็เอาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินอันนี้ละมาทำให้เราเกิดความรักและเกิดความชังสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินอันเนี้ยมันทำให้เราเกิดความชอบใจและไม่ชอบใจสิ่งที่ตาเห็นนี่เราก็ดูสิ่งที่ตาเห็นให้ดีและตาที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเราก็ดูตาของเราให้เห็นสิ่งที่ตาเห็นนั้นเราก็ดูสิ่งที่ตาเห็นนั้นให้ดีตาของเราที่เห็นสิ่งนั้นนั้นเราก็ดูตาของเราให้เห็นดูตาจริงๆแล้วตาเขาไม่อยากได้อะไรสักอย่างไม่ได้เห็นอะไรเขาก็ไม่รู้มันก็แสงสว่างแสงไฟอย่างนั้นน่ะเขารู้ไหมว่าเขาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นคนนั่นคนนี้เขาไม่เห็นนะมีแต่คนอยู่ที่แสงสว่างเท่านั้นจึงเห็นจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นตาจริงๆเขาไม่รู้เรื่องตาคนตายมันรู้เรื่องไหมเอานิ้วไปจิ้มมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่มีจิตแล้วภายนอกมันจะรู้อะไรภายนอกไม่มีอะไรรู้ดินน้ำลมไฟมันจะรู้เรื่องอะไรต้นไม้มันก็ไม่รู้เป็นนอนต้นไม้ผมขนได้ฟันหนังนี่ผมขนได้ฟันหนังผมรู้ไหมว่าเป็นผมขนรู้ไหมว่าเป็นขนเล็บรู้ไหมเป็นฟันหนังรู้ไหมว่าเป็นหนังของเรานี่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ตายสิ่งนี้ก็ไม่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้นี่เราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะมาพิจารณามาศึกษาศึกษาพิจารณาแล้วสิ่งที่ตาเห็นนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายเขาไม่รู้เรื่องผมเส้นไหนเกิดยาวผมรู้ไม่ว่าเส้นนั้นยาวผมเส้นนั้นถูกตัดผมรู้ไม่ว่าถูกตัดผมเส้นนั้นร่วงหล่นผมรู้ไม่ว่าผมเส้นนั้นร่วงหลุดไปขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันเอาไฟเผารู้ไม่ว่าถูกไฟเผาไม่รู้ในเมื่อเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เขาเกิดมาตายเราจะไปพอใจไม่พอใจไปถูกต้องมาถูกต้องแล้วหรือมันน่าจะว่าเราเป็นไม่น่าจะมันน่าจะเป็นบ้าดังเท่านั้นนี่วิธีการที่จะแก้วิธีการที่จะต่อสู้กับข้าศึกข้าศึกไม่ได้เอาสิ่งอื่นนะเอาสิ่งที่มีในโลกอันนี้ล่ะมาเป็นอาวุธที่จะประหารประหารเราหูก็เหมือนกันสัมผัสเสียงสัมผัสเสียงเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงมันรู้ไหมว่าเพราะไม่เพราะกองดังตึงตึงจะระนาดหรือว่าจะคล้องอะไรก็ช่างปองปองปองปึ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 งมันรู้ไหมมันไม่รู้เรื่องแล้วหยุดสิ่งเหล่านั้นมันหยุดแล้วมันเป็นไงพอหยุดทันทีเคาะหยุดกันการสัมผัสหยุดกันเคาะหยุดกันตีหยุดกันเป่าเสียงเหล่านั้นไม่มีเลยดับไปหมดนี่เสียงเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นเสียงไม่มีตัวไม่มีตนเราจะไปหลงเสียงเพราะเสียงไม่เพราะมันก็บ้าแล้วนะหูก็ไม่รู้เรื่องหูเสียงเข้าหูรู้เรื่องไหมรู้ไหมว่าเสียงเข้าหูเอาใจถามจริงๆเอาใจใจถามจริงๆเอาใจใจถามจริงๆนี่ก็บอกไม้เป็นยังไงหูก็เป็นอย่างนั้นล่ะลมเข้าวูวูวูกระบอกไม้มันไม่รู้ลมไม่เข้าไม่ออกกระบอกไม้ก็ไม่รู้เสียงไม่ได้รู้อะไรจมูกก็เหมือนกันสัมผัสกลิ่นลิ้นเสมือนกันสัมผัสรสไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นจึงว่าดูจริงๆแล้วความจริงก็จะชัดขึ้นมาในเมื่อความจริงชัดขึ้นมาแล้วข้าศึกมันจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้าศึกกับเราไม่ได้กิเลสมันจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้าศึกกับเราไม่ได้
กิเลสจะเอามาสิ่งเหล่านี้มาเผาเราให้รุ่มร้อนไม่ได้ถ้าเราไม่ศึกษานะมันไม่ได้ไปหาอะไรมาในนอกโลกนอกไปบ้านนอกเมืองนอกป่าไอ้หิมพานต์ที่ไหนดอกมันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะเป็นอาวุธมาประหัตประหารเราให้หลงรักหลงชังหลงพอใจหลงไม่ชอบใจชอบใจมันเกิดประเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นมาประเดี๋ยวมันก็หายไปความรักเกิดขึ้นความชังก็มีมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราไม่ดูหูเราไม่ดูฟังดูเสียงให้ชัดเราไม่ดูตาและเราไม่ดูสิ่งที่ตาสัมผัสให้ชัดดูตาของเราให้ชัดตาเป็นยังไงดูสิ่งที่สัมผัสต่างตาให้ชัดการที่เราดูในเมื่อเราดูชัดแล้วตาสัมผัสรูปก็สักแต่ว่าตาสัมผัสรูปเท่านั้นจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่มันเป็นคนละส่วนกันจิตก็สักแต่ว่าจิตรูปตาก็สักแต่ว่าตารูปก็สักแต่ว่ารูปเป็นคนละส่วนคนละส่วนกันทั้งนั้นจิตก็เขาก็รู้อยู่อย่างนี้เขาก็รู้อยู่อย่างนี้ตาเขาอยู่อย่างนั้นรูปเขาก็อยู่อย่างนั้นมาเห็นเขาว่าเขาจะมีกิเลสตัณหาตรงไหนถ้าเขาก็ไม่เห็นนี่มันเป็นทั้งนั้นนะมันเผาได้ทั้งนั้นไม่เลือกใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตำวัดตำวามันก็ไม่ยกเว้นให้อารมณ์ธรรมารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์มันก็อาศัยสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะเอามาเป็นอารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์ขึ้นมาเราศึกษาทางตาหูจมูกลิ้นดีแล้วนี่สิ่งที่เป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์โดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับอารมณ์ไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับทันไปทั้งนั้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราพอใจแล้วไม่พอใจเกิดขึ้นมาไม่ได้ให้เผาเราให้เดือดร้อนอะไรใจของเราสักเป็นใจอยู่อย่างนั้นถ้าไม่รู้ใจไม่เห็นใจล่ะอะไรเกิดขึ้นเป็นใจเกิดไม่รู้ใจของเราแล้วอารมณ์เกิดคืออารมณ์เป็นใจสิ่งที่ชอบใจเกิดขึ้นสิ่งที่ชอบใจจะเป็นใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ชอบใจจะเป็นใจเป็นเรายึดกองกิเลสเป็นเรายึดกองฟืนกองไฟเป็นเรานี่แหละมันทุกข์อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เพื่อที่จะให้เราท่านนี่ห่างไกลจากกองฟืนกองไฟแล้วอยู่เป็นสุขก็พากันดูตาของเราพากันดูหูของเราพากันดูจมูกของเราพากันดูลิ้นของเราดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายดูใจนี่แหละดูธรรมดูให้เห็นเรียกว่าเห็นธรรมดูให้รู้เรียกว่ารู้ธรรมถ้าหากว่าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะจบคัมภีร์ไหนก็ช่างเถอะหลงทั้งนั้นว่าคำพีมันจะรู้อะไรคำพีก็คำพีนั่นนะกระดาษมันก็กระดาษนั่นนะดินสอมันก็ดินสอนะขีดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ธรรมมันต้องรู้เราเพราะเราท่านั้นมันสุขเป็นเรามันทุกข์เป็นเรามันดีเป็นเรามันชั่วเป็นจึงดูตาของเรากันนั่งสมาธิดูตาไม่ต้องพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรดูหูลงไปไม่ต้องพุทโธธรรมโมสังโฆลง
ไม่ต้องพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ว่าไม่ถูกแต่เวลาดูตาดูตาดูหูดูหูดูจมูกดูจมูกดูจมูกนี่ลมเข้าลมออกจมูกมันรู้ไหมถามมันนี่เสียงเข้าหูเสียงมันรู้ไหมหูมันรู้ไหมว่าเสียงเข้าถามเอาจริงจริงจังๆนี่เรามีถามใครจะมาถามให้เราเดี๋ยวก็เราต้องวิตกแล้วก็ฟังดูมันก็วิจารณ์ออกมาวิจารณ์ออกมาวิจารณ์ออกมาใจของเราเป็นผู้วิจารณ์ออกมาจึงว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุปีติสุขเอกคตาท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นผิดหรือถูกต้องไปอย่างนั้นต้องมีวิตกวิจารก่อนยกขึ้นมาดูไม่ใช่วิตกวิจารวิตกวิจารนะสักตะวันเท่านี้แล้วก็แล้ววิตกมันต้องวิตกขึ้นมาจริงๆยกขึ้นมาจริงๆดูจริงๆดูจริงๆแน่วแน่อยู่สิ่งที่ในสิ่งที่ยกขึ้นมานั้นใจดู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 นั่นคือวิจารชัดลงไปแล้วปีติขึ้นมาแล้วนั่นสุขตามมาแล้วปีติกับสุขนี่เหมือนกับไฟกับสว่างเปิดไฟฟับสว่างทันทีเหมือนกับอาหารกับความอิ่มเข้าท้องนี่สดชื่นมาทันทีถึงเวลาอิ่มอิ่มทันทีปีติกับสุขลักษณะเดียวกันปีติสุขแยกจากกันไม่ได้เอกคตาไม่มีอะไรปีติสุขก็ไม่มีมีแต่เอกคตาจิตอันเดียวไม่ได้ปีติไม่มีสุขสักแต่ว่าจิตนั้นสักแต่ว่าจิตสุขจะมีเหรอปีติจะมีเหรอจึงว่าทางไปทางนี้ทางไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโอทีละเรียนจบพระปฏิบัติพระไตรปิฎกเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรท่านว่ายังไงท่านคนแบกคำพีเปล่าคนแบกคำพีคนไม่ใช่แบกคนแบกธรรมคนหอบคำพีทำไมยิ่งหอบคำพีคนไม่มีธรรมก็ไปหอบแต่คำพีในที่สุดก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วขอเรียนธรรมพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเรียนกับพระสาวกพระสาวกก็ให้ไปเรียนกับสาวกนี่จนกระทั่งหายไปเรียนกับพระใหม่พระใหม่ก็หายไปเรียนกับสามเณรน้อยนี่ในที่สุดก็ต้องไปยอมไปเรียนกับสามเณรน้อยสามเณรน้อยเทศสอนให้ฟังว่ายังไงมีโพนจำปลวกอยู่โพนหนึ่งแล้วก็มีรูอยู่หกรูอุดเสียห้ารูยังมีรูหนึ่งนั่นนะค้นเข้าไป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 มีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งนะในรูนั่นนะให้คายเหี้ยนั่นเสียสามเณรเทศให้ฟังว่าอย่างนี้ผู้แบกคำพีนั่นก็หมดทิฏฐิแล้วก็เอามาพิจารณาคำว่ารูหกรูก็คือตาเนี่ยขอเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
พระไตรปิฎกอ่ะหูจมูกลิ้นกายใจนี่หกอ่ะตาก็อุดเสียหูก็อุดเสียจมูกก็อุดเสียลิ้นก็อุดเสียอุดคือยังไงอุดว่าอุดก็คือดูตาให้เห็นว่าตาก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นเป็นของเกิดมาเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้หูก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันเป็นของเกิดมาดับหูเกิดมาหูก็ไม่รู้หูสัมผัสเสียงหูก็ไม่รู้เสียงมาสัมผัสหูเสียงนั้นก็ไม่รู้ไม่มีอะไรรู้สักอย่างนี่แหละท่านจึงว่าว่างไม่มีอะไรสักอย่างท่านเรียกว่าอนัตตาลิ้นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันรสไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสัมผัสที่ลิ้นแป๊บเดียวลิ้นหายไปแหละผ่านไปแล้วรสหายไปหมดเลยรสไม่มีแล้วคายออกมาอีกมันไม่ได้แต่พูดกันถึงมันไม่ได้เป็นรสเป็นชาตินะสิ่งที่สัมผัสลิ้นนั่นนะแล้วสิ่งที่มาสัมผัสทางกายของมันกันกายก็สักแต่ว่ากายเป็นของเกิดมาตายเท่านั้นสิ่งที่มาสัมผัสทางกายทั้งหมดเป็นของเกิดมาตายทั้งนั้นสิ่งที่เกิดมาไม่ตายมีไหมสิ่งที่เกิดมาไม่ดับไม่มันมีไหมในโลกธาตุมีแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นยังแต่ใจอันเดียวใจ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 ดูใจเข้าไปดูใจเข้าไปดูใจเห็นแล้วเห็นตัวสังขารมันปรุงตัวสังขารมันปรุงเห็นใจมันคิดเห็นใจมันคิดแต่มันคิดจะไหนดับความคิดนั้นฆ่าความคิดนั้นเสียนั่นคือตัวเหี้ยความคิดไม่มีแล้วอะไรจะมาเป็นข้าศึกใจดูตาเนี่ยดูเห็นตาดูหูดูเห็นหูดูรูปดูให้ชัดในรูปทั้งหมดในโลกธาตุเป็นรูปทั้งนั้นโลกธาตุทั้งหมดที่เป็นรูปอันนั้นอ่ะเขาเกิดขึ้นเขารู้ไหมเขาเสื่อมไปทุกวันนั่นคือโตขึ้นเขารู้ไหมเขาตายเขารู้ไหมเขาถูกไฟเผาเขารู้ไหมไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างมีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะมันไปสมมติบัญญัติมันไปตั้งชื่อตั้งเสียงเพื่อหลอกคนโง่ไม่ดูให้ชัดเพื่อหลอกสัตว์โง่ไม่ศึกษาให้รู้ให้เห็นความจริงที่มีอยู่ที่สัมผัสละเลยประมาทมัวเมาละเลยประมาทแล้วก็มัวเมาไม่ละเลยไม่ประมาทจะไม่มัวเมาทำไมไม่มัวเมาเล่าก็รู้แล้วเห็นแล้วจะไปมัวเมาได้เลยพากันตั้งใจดูนี่ดูธรรมนะจักขุเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนแน่พระพุทธเจ้าเทศนาอนิตตปริยายสูตรไม่ได้เอาฝ้าหมกบนฝ้าบนสวรรค์ที่ไหนมาเทศนะเทศที่ตาเทศที่หูนี่ทำไมมันจึงร้อนก็เพราะไม่พิจารณาไม่ดูให้รู้เห็นนั่นนะกิเลสมันก็เอาฝุ่นมันก็เอาฝุ่นเอาไฟมาใส่ทั้งตาทั้งหูนี่เท่านั้นตาของเรานี่เป็นยังไงเนี่ยดูเห็นหรอหูของเราเป็นยังไงดูเห็นเห็นตาอย่างเดียวเลยเห็นหมดหูก็เห็นจมูกก็เห็นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะมันก็ของเกิดมาตายเหมือนกันก็ของไม่รู้เรื่องเหมือนกันแผ่นดินเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอก
ต่างแตกต่างกันแต่รูปร่างลักษณะเท่านั้นแล้วก็สมมุติกันไปตามรูปร่างลักษณะนั้นความจริงก็ก้อนดินของจริงก็คือของเกิดมาตายของเหล่านี้มีทุกคนใครไม่มีของเหล่านี้ไม่เป็นคนใครมีของเหล่านี้เรียกว่ามีธรรมใครมีธรรมเหล่านี้สามารถที่จะรู้ธรรมได้ทั้งนั้นแล้วจะไม่หลงธรรมเหล่านี้ความเกิดเป็นธรรมความแก่เป็นธรรมความตายเป็นธรรมนั้นของเกิดทั้งหมดเป็นธรรมของแก่ทั้งหมดเป็นธรรมของตายทั้งหมดเป็นธรรมจึงว่าเราศึกษาธรรมเราก็ต้องศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เพราะสิ่งที่เรามีอยู่นี่ก็คือของเกิดทั้งนั้นของแก่ทั้งนั้นและของตายทั้งนั้นแล้วจะไปหาเรียนธรรมที่ไหนเรียนข้างนอกก็เรียนแต่ชื่อเรียนข้างนอกมันก็รู้สักขนาดไหนมันก็รู้ได้ชื่อเอาชื่อมารับประทานมันไม่อิ่มเอาชื่อของยาเอามาต้มมันไม่เป็นยาให้กินข้าวกินแต่ชื่อกินไงก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องรู้ว่าชื่อไม่รู้ว่าไม่ต้องรู้ว่าไปชื่ออะไรหรอกกินข้าวซะอย่างเดียวพอละอิ่ม